สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์เช้าวันนี้ข่าวร้อนจากตะวันออกกลางครับที่ซีเรียเครื่องบินของรัสเซียถูกสอยลงมาเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเพราะว่าตอนแรกก็ถามถ่ายกันว่าใครเป็นคนยิงข่าวแรกบอกว่าอาจจะเป็นอิสราเอลหรือเปล่าหรือว่าเป็นการยิงพลาดของซีเรียเองล่าสุดนี่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ออกมาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมที่ต่อเนื่องมาหลายครั้งหลายคราวแล้วก็คงจะเป็นฝีมือของซีเรียมากกว่าแต่ก็โทษอิสราเอลพอสมควรทีเดียวครับเรื่องนี้ผมต้องถามดร.อดุลกำไรทองที่ติดตามข่าวคราวเรื่องรัสเซียมาตลอดครับสวัสดีครับดร.อดุลครับครับสวัสดีครับครับใช่ครับสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นครับกับเครื่องบินรบของรัสเซียเหนือน่านฟ้าซีเรียครับครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็คือเป็นตอนที่เครื่องบิน U-20 นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินลาดตระเวนทางการทหารของรัสเซียเนี่ยกำลังจะจอดลงที่ฐานทัพเรือไปฐานทัพที่เมืองเฮมิมนะครับแล้วก็ปรากฏว่าโดนระบบต่อต้านอากาศยานของซีเรียยิงตกลงมานะครับครับเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเกิดจากอะไรทำไมไปโทษอิสราเอลครับคือเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกก็มีการพยายามหาข้อเท็จจริงกันว่าสาเหตุมันมาจากอะไรนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีหลายกระแสว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ได้ออกมาแถลงการบอกว่าเป็นความจงใจของอิสราเอลนะครับที่ต้องการสร้างให้สถานการณ์มีความตึงอยู่ในสุ่มเสี่ยงก็เลยเกิดอุบัติเหตุที่มีพื้นฐานมาจากการจงใจให้เกิดนะครับครับนั่นก็ว่าโทษอิสราเอลทั้งที่เรื่องนี้เกิดเพราะเป็นการยิงจากระบบต่อต้านขีปนาวุธของซีเรียเองหรืออาจจะบอกว่านี่คืออิสราเอลมาวุ่นวายก้าวก่ายแถวนั้นก็เลยทำให้เกิดโอกาสสุ่มเสี่ยงอุบัติเหตุสูงกว่าที่ควรจะมีทำนองนั้นเลยครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าภาพให้เห็นให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับก็คือว่าตอนที่เครื่องบินU-20ของรัสเซียเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องบินลาดตระเวนกำลังจะลงจอดที่ฐานทัพเนี่ยนะก็อยู่ดีๆเนี่ยก็มีเครื่องบินไฟเตอร์ F-16 ของอิสราเอลเนี่ยบินเข้ามาในน่านน้ำน่านฟ้าตรงนั้น4ลำแล้วก็ยิงขีปนาวุธลงไปในเมืองลาตากิยานะครับซึ่งเป็นพอยิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวรัฐบาลซีเรียเองเนี่ยเขาก็จะมีระบบต่อต้านอากาศยานแล้วว่าถ้ามีวัตถุแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยตัวขีปนาวุธจะสั่งยิงตัวต่ออัตโนมัติครับแต่ปรากฏว่าช่วงที่อิสราเอลยิงขีปนาวุธออกไปเนี่ยก็เป็นช่วงที่เครื่องบินรัสเซียกำลังจะลงจอดพอดีทีนี้เนี่ยขีปนาวุธของซีเรียเนี่ยมันเขาไม่รู้หรอกครับว่าอันไหนเป็นอะไรก็เข้าใจว่าเครื่องบินรัสเซียเนี่ยก็คือขีปนาวุธอะครับก็เลยกลายเป็นยิงไปโดนเครื่องบินรัสเซียแทนที่จะโดนขีปนาวุธตัวนั้นทางรัฐบาลรัสเซียก็เลยคิดว่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์จงใจที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเพราะอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าทุกครั้งที่จะมีปฏิบัติการทางการทหารในซีเรียเนี่ยทุกฝ่ายที่เข้ามาในเวทีเนี่ยนะครับทั้งรัสเซียเองอิสราเอลเองหรือตุรกีเองเนี่ยจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนแต่การกระทำของอิสราเอลเมื่อวานเนี่ยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเลยอยู่ดีก็ยิงขีปนาวุธเข้ามาเลยทำให้ระบบต่อต้านกับยานของเซียออกมาแล้วกลายเป็นว่ารัสเซียโดนเป็นแพ้รับชะตากรรมไปนะครับก็มีคนคิดถึงเหตุการณ์ตอนปี2015จำได้ไหมครับบอกว่ามันก็คล้ายๆกันลักษณะว่าถูกยิงตกเหมือนกันมันเหมือนหรือต่างกันยังไงครับกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยประธานปูตินเพิ่งมาแถลงการเมื่อวานตอนเย็นเลยนะครับว่ามีความต่างนะครับอย่างกรณีของ2015ตอนนั้นเนี่ยที่เป็นตุรกีใช่ไหมครับตุรกียิงเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยตอนนั้นเนี่ยปูตินพูดเลยว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลตุรกีเลยโดยตุรกีเองก็ออกมาอ้างว่าเพราะว่าสุ่มเสี่ยงว่าเครื่องบินรัสเซียเนี่ยอาจจะไปน่านฟ้าของตุรกีครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็มีการคืนดีการเข้าใจกันนะฮะแต่กรณีเมื่อวานนี้เนี่ยปูตินบอกว่าถึงแม้ว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นผู้ยิงเครื่องบินของรัสเซียเองเนี่ยแต่เป็นต้นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความต่างคือเป็นการเจตนาที่ต้องการให้ความอะไรความเดือดร้อนเนี่ยมันกระจายวงกว้างมากกว่าการพิจารณาโดยตรงในกฎอย่างกรณีของตุรกีที่ผ่านมานะครับครับผมครับแน่นอนว่าพอเกิดเรื่องอย่างนี้เนี่ย
อิสราเอลอยู่ข้างอเมริการัสเซียอยู่ข้างรัฐบาลซีเรียไอ้ความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับรัสเซียในซีเรียมันก็จะสูงขึ้นสิครับก็เป็นไปได้ครับสูงขึ้นครับทีนี้เนี่ยผมขอเสริมนิดนึงนะครับคุณสุทธิชัยครับคือเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยมันสามารถตีความได้2นัยยะด้วยกันนะครับไม่รู้แหละว่าอิสราเอลจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่เหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยมีการตีความว่าเจตนาจะไม่เกิด2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือทำให้ซีเรียกับรัสเซียเข้าใจผิดกันคือทำให้รัสเซียเข้าใจว่าซีเรียยิงขีปนาวุธใส่รัสเซียนะครับประเด็นที่2ก็คือจุดที่เครื่องบินรัสเซียโดนยิงตกเนี่ยปรากฏว่าไปตกใกล้กับเรือรบฟริเกตเออร์วินของฝรั่งเศสที่จอดอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อวานเนี่ยเครื่องบินรัสเซียตกไปโดนเรือรบของฝรั่งเศสเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องใหญ่ประเด็นเลยฮะโอ้ไม่เรื่องใหญ่เลยแหละมันจะกลายเป็นว่าไอ้ขอบเขตสงครามมันจะขยายตัวขึ้นทันทีใช่ครับทีนี้เขาก็เลยสันนิษฐานว่ามันมีชนวนอะไรหรือเปล่าทำให้เหตุการณ์นี้มันแผ่วงกว้างมากขึ้นนะครับครับส่วนอเมริกาตอนนี้เนี่ยอเมริกายังรักษาท่าทีแล้วก็ไม่มีออกมาแสดงความเห็นใดๆเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่แล้วนะครับครับแต่ว่าตัวอิสราเอลเนี่ยจะชัดเจนเลยว่าเป็นผู้ที่กระทำตรงนี้นะครับครับครับอาจารย์ดุลมองเหตุการณ์ในซีเรียจากนี้ไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันจะจบลงอย่างไรมันจะมีข้อตกลงกันได้หรือเปล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยผมขออธิบายเพิ่มเติมว่าก็มีการเชื่อมโยงสถานการณ์นะครับว่าเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่1วันนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินและก็ประธานาธิบดีเอโดการของตุรกีเนี่ยเจอกันที่เมืองโซชีของรัสเซียแล้วก็มีการลงนามเรื่องของสันติภาพแล้วก็การก่อตั้งเขตปลอดทหารในเมืองอิดลิบของอิดลิบของตุรกีนะครับที่ของซีเรียนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยก็เลยมีการสันนิษฐานกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตุรกีอิสราเอลเนี่ยต้องการสะท้อนอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าไม่เห็นด้วยกับการเจอกันครั้งนี้ของปูตินแล้วก็ของเอโดการในกรณีของซีเรียครับครับนั่นสิแปลว่ารัสเซียกับตุรกีก็พยายามจะหาทางตกลงกันได้แต่ว่ามันในซีเรียนั่นมันยังมีตัวละครมากกว่าแค่นั้นนี่ใช่ไหมครับมีมากกว่าครับก็คือตัวละครในซีเรียตอนนี้เนี่ยนอกจากรัสเซียตุรกีแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของอิหร่านมาด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้ามองในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของการแย่งหัวใจสำคัญของตะวันออกกลางนะครับแย่งพันธมิตรกันนะฮะระหว่างมหาอำนาจระหว่างรัสเซียกับพันธมิตรแล้วก็สหรัฐกับพันธมิตรนะครับทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่ทั้งรัสเซียและตุรกีตกลงกันได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือหมายความว่าเมืองอิดลิบเนี่ยที่กำลังจะได้เป็นเขตปลอดทหารเนี่ยเป็นที่มั่นสุดท้ายของกบฏซีเรียนะครับนั่นหมายความว่าถ้าที่มั่นสุดท้ายเนี่ยท้ายที่สุดทั้งตุรกีแล้วก็รัสเซียสามารถหาข้อยุติได้เนี่ยหมายความว่าซีเรียก็คือจะเข้าสู่สภาวะปกติครับแล้วบทบาทของตุรกีเนี่ยจะเด่นขึ้นมามากในภูมิภาคซึ่งบทบาทนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออิสราเอลเพราะว่ามีพรมแดนที่ติดกันแล้วก็นโยบายของตุรกีเองเนี่ยก็พยายามที่จะขยายบทบาทตัวเองให้เป็นผู้นำในภูมิภาคหรือการรื้อฟื้นอาณาจักรออตโตมันสมาอยู่แล้วครับใช่ก็จะแปลว่ารัสเซียก็จะได้ชัยชนะในเกมนี้ถ้าเป็นตามนี้ใช่ครับคือตอนนี้เกมมันมาทางรัสเซียครับใช่ไหมแอลอาซาดก็จะยึดครองอำนาจต่อไปได้ที่ใช่ครับทางตะวันตกพยายามที่จะโค่นแอลอาซาดก็จะไม่สำเร็จก็แปลว่าไม่สำเร็จครับรัสเซียจะเป็นพระเอกของเกมนี้ถ้าหากสามารถทำให้เกิดเขตปลอดทหารได้ทำให้สถานภาพทางทหารของรัฐบาลซีเรียปัจจุบันแข็งแกร่งขึ้นใช่ครับซึ่งการออกมาของปูตินแล้วก็ไอ้ตัวการเมื่อวันจันทร์นะฮะก็ได้รับการชื่นชมจากหลายประเทศครับทั่วโลกเลยทั้งในอิหร่านเองแล้วก็แม้แต่ในประเทศตะวันตกเองก็เห็นด้วยเพราะว่าการที่ตั้งเขตปลอดการทหารในเมืองอิดลิบเนี่ยเป็นการทำให้รักษาชีวิตผู้บริสุทธิ์กว่า3ล้านคนนะครับก็ได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมนะโดยส่วนตัวผมมองว่าอิสราเอลนะก็มองข้ามช็อตไปแล้วว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างมันไปตามทางของรัสเซียและตุรกีเนี่ยอิสราเอลในต่อไปเนี่ยจะลำบากทีนี้เนี่ยมันมองข้ามช็อตต่อไปอีกว่า
แล้วพี่ใหญ่ของอิสราเอลก็คือสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังเนี่ยจะทำอย่างไรการถามว่าโดนัลด์ทรัมป์มีเวลาโดนัลด์ทรัมป์มีเวลาคิดเรื่องซีเรียไหมเนี่ยมีปัญหาในบ้านเยอะแยะเนี่ยแล้วโดนัลด์ทรัมป์จุดยืนถ้าเป็นโอบามานี่จะไม่อย่างนี้นะถ้าเป็นโอบามาเนี่ยผมว่านี่พอมีเรื่องรัสเซียเข้ามามีอิทธิพลสูงขึ้นเนี่ยอเมริกาต้องขยับทันทีแต่ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์จะมีปัญหาอื่นๆมากกว่าที่จะคิดถึงเรื่องเหล่านี้ได้ใช่ครับเพราะว่าทรัมป์เองตอนนี้ก็มีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกับจีนเองก็เรื่องของสงครามทางการค้านะครับครับแล้วก็ปัญหาการเมืองภายในที่ตอนนี้เนี่ยก็มีความพยายามที่จะถอดถอนทรัมป์ออกจากประธานาธิบดีนะครับครับก็เลยไม่ได้แอคชั่นมากแต่ว่าท้ายที่สุดเมื่อวานเนี่ยโดยส่วนตัวนะคิดว่าสิ่งที่ทำออกมาเนี่ยอิสราเอลเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยต้องรักษาอนาคตของเขาซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นในสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์ในอดีตที่อิสราเอลเนี่ยจะทำทุกอย่างเพื่อป้องกันตัวเองให้อยู่ในดินแดนนี้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ยาวนานที่สุดนะครับอืมครับอาจารย์มองตอบช็อตนี้ต่อไปว่าอิสราเอลในเมื่ออเมริกาไม่มาเล่นเกมนี้เต็มๆเนี่ยอิสราเอลจะรู้สึกถูกโดดเดี่ยวไหมและอาจจะยิ่งทำให้อิสราเอลต้องคิดอะไรแรงกว่าที่ทำอยู่ปัจจุบันไหมคือเจตนาเมื่อวานเนี่ยเป็นเจตนาดูส่วนตัวนะครับผมมองเจตนาเมื่อวานในหนึ่งคือต้องการดึงให้อเมริกาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแต่อเมริกาจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้ก็ต่อเมื่อรัสเซียมีปฏิกิริยาโต้ตอบอิสราเอลอย่างรุนแรงนะครับซึ่งรัสเซียไม่ทำเมื่อวานนี้รัสเซียไม่ทำเพราะรัสเซียรู้ว่าเกมนี้เนี่ยอิสราเอลต้องการจะดึงความสนใจให้รัสเซียเนี่ยหลงทางจากแนวทางที่ตกลงกับตุรกีไว้แล้วพยายามดึงมาทางนี้แต่รัสเซียไม่เดินเกมตามพอไม่เดินเกมตามเนี่ยอเมริกาก็หมดข้ออ้างในการที่จะเข้ามาแอคชั่นตรงนี้นะครับครับครับอาจารย์ดุลมองว่าสมการของอำนาจการถ่วงดุลอำนาจในตะวันออกกลางถ้าอย่างนี้จะเปลี่ยนไปยังไงซาอุดีอาระเบียอเมริกาอิสราเอลอยู่ข้างหนึ่งรัสเซียตุรกีรัฐบาลซีข้างหนึ่งอิหร่านด้วยนะครับอิหร่านก็อยู่ข้างนี้ใช่ไหมดังนั้นเราจะเห็นชัดเจนว่าในตะวันออกกลางตอนนี้กำลังแบ่งสองขั้วชัดๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยมีการแบ่งสองขั้วชัดเจนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตุรกีรัสเซียกับอิสราเอลเนี่ยเขาจะมีความสัมพันธ์ที่อธิบายไม่ได้ครับคือไม่ใช่ว่าเขามีผลประโยชน์ซับซ้อนกันหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่พยายามที่จะนิยามตัวเองว่าตัวเองอยู่ฝั่งไหนในเรื่องของซีเรียตัวกลางแต่ด้วยข้อตกลงที่ตุรกีไปลงนามกับรัสเซียเรื่องเขตประหารในซีเรียเนี่ยมันเป็นการตัดสัญญาณความสัมพันธ์อ่ะเป็นการจุดกดปุ่มสตาร์ทว่าอิสราเอลไม่ได้เลยเธอต้องทำอะไรบางอย่างแล้วก็เลยเป็นการทำให้แบ่งข้างอีกชัดเจนอย่างที่คุณชุมที่ใช้ว่าแต่ว่าตอนนี้ที่ผมกำลังมองอีกเรื่องนึงคือเรื่องของตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าคิดมากคือตัวของซาอุดิอาระเบียเองนะครับเพราะว่าถ้าจำได้เนี่ยเมื่อปีต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีการกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียมากโดยที่กษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียได้มีการไปเยือนรัสเซียเป็นทางการแล้วก็พบปูตินซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดการตระหนกตกใจมากว่าหรือว่าซาอุดิอาระเบียกำลังจะเปลี่ยนข้างนะครับครับครับใช่ครับผมแต่ว่าเรายังไม่แน่ใจว่าซาอุดิอาระเบียขณะนี้ซึ่งก็มีการเมืองภายในที่เปลี่ยนแปลงอย่างหนักหน่วงพอสมควรเนี่ยจะมีจุดยืนเรื่องนี้อย่างไรชัดเจนแค่ไหนใช่ครับซาอุดิอาระเบียตอนนี้เขาก็มีปัญหาภายในด้วยนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านจากสังคมที่ปิดเนี่ยเป็นสังคมที่เปิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการพูดร่วมกับกลุ่มเยเมนด้วยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันอยู่นะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่ในซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าภาพใหญ่ๆที่เราเห็นอย่างที่คุณสุทธิชัยบอกนะครับว่ามันแบ่งเป็นสองข้างค่อนข้างชัดตอนนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องดูต่อว่าจะเดินเกมต่อยังไงของทั้งสองฝ่ายนะครับครับคุณลุงแปลกมาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าดูแล้วปูตินกระชับพื้นที่ตะวันออกกลางอย่างเหนียวแน่นและมั่นคงนอกจากยึดตุรกีเป็นพันธมิตรแล้วแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้บทบาทของปูตินในตะวันออกกลางนี่ชัดขึ้นมากชัดกว่าอเมริกาชัดกว่าจีนแน่นอนดังนั้นกำลังจะเห็นว่ารัสเซียเนี่ยกำลังจะพังงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในหลายๆด้านโดยเฉพาะในตะวันออกกลางในเอเชียไม่ค่อยชัดขนาดนั้นแต่ว่าทำไมปูตินเลือกไปเล่นเกมที่ตะวันออกกลางมากกว่าที่เขาจะมาแสดงบทบาทในเอเชียอินโดแปซิฟิกล่ะครับก็คืออย่างนี้ครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นมากนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยเพิ่งมีการประชุมส
ซัมมิตกันที่บริวอสต็อกแล้วก็มีการกันหนุนกันหนิงกันมากระหว่างผู้นำจีนกับรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการแบ่งเขตผลประโยชน์กันเรียบร้อยแล้วว่าในส่วนของเอเชียเนี่ยก็รัสเซียก็ไม่เข้าไปกับเกี่ยวกับก้าวไก่มากแต่ว่าอาจจะมีไปส่วนร่วมบ้างทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่เหตุผลสำคัญที่ทำไมรัสเซียต้องให้ความสำคัญกับตอนออกกลางมากๆเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่ตอนออกกลางทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญเหมือนเป็นประตูบ้านของรัสเซียนะครับโดยเฉพาะทั้งตุรกีเองแล้วก็ในซีเรียเองเนี่ยแล้วก็ในกลุ่มเทือกเขาคาเคซัสเองเนี่ยครับประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นประเทศที่ห้อมล้อมทะเลดำทั้งหมดซึ่งทะเลดำเนี่ยเป็นทางออกทะเลน้ำอุ่นเพียงทางเดียวของรัสเซียใช่เพราะฉะนั้นถ้ารัสเซียไม่สามารถที่จะเป็นมิตรกับประเทศในกลุ่มตอนออกกลางได้เนี่ยรัสเซียก็เหมือนถูกล็อกประตูขังอยู่ในบ้านไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับครับใช่ฉะนั้นสำหรับรัสเซียโดยเฉพาะปูตินเนี่ยเรื่องตะวันออกกลางสำคัญมากใครขยับอะไรรัสเซียต้องรับรู้หรือต้องวิเคราะห์และจับจุดยืนของตัวเองให้ชัดเจนมาตลอดเวลาครับใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในยุคโซเวียตเนี่ยสภาพโซเวียตเนี่ยมีบทบาทค่อนข้างมากนะครับในตัวกลางแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่สูงมากนักยังเป็นรองรัฐอเมริกาอยู่แต่เหตุการณ์ของในยุคปูตินเนี่ยกลายเป็นว่าตัวกลางมีรัสเซียมีอิทธิพลสูงสุดเลยครับแล้วก็มากกว่าสหรัฐอเมริกาด้วยเท่าที่คุณสุชัยแจ้งไว้ตอนนี้นะครับครับอาจารย์ดุลมองว่าตอนนี้ตะวันออกกลางจากนี้ไปเนี่ยมันจะแปรรูปไปอย่างไรเมื่อเราเห็นการแบ่งข้างที่ชัดเจนความตึงเครียดจะมีมากขึ้นไหมอิหร่านขณะนี้โดนอเมริกากดดันต่อเนื่องและข้อตกลงสัญญาว่าด้วยนิวเคลียร์อิหร่านกับโลกตะวันตกก็ทำท่าว่าจะมีการยกเลิกโดยอเมริกาเนี่ยและแน่นอนว่ารัสเซียก็เข้ามาคึกคักขณะนี้ปูตินกับทรัมป์เจอกันแล้วแต่ก็ไม่ได้มีข้อตกลงอะไรเรื่องตะวันออกกลางชัดเจนเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับผมอย่างนี้ครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยในตะวันออกกลางเนี่ยถ้าจะมองเป็นประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงเนี่ยอาจจะมองเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือจะมีฝ่ายหนึ่งแหละที่พยายามยั่วยุให้เกิดความรุนแรงเพื่อที่จะให้สงครามมันขยายตัวแล้วก็กลายเป็นสงครามขนาดใหญ่แต่แนวทางของรัสเซียเองกับตุรกีเนี่ยผมมองว่าเขาจะใช้ความอดทนให้มากที่สุดเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าจะสามารถทำให้แผนการสำเร็จแผนการสำเร็จคือนำสันติภาพกลับมาสู่ซีเรียเพราะว่าสันติภาพถ้าสันติภาพกลับสู่ซีเรียปุ๊บเนี่ยหมายความว่าทั้งตุรกีและรัสเซียคือได้ใช้ชนะในตัวกลางแบบสมบูรณ์เสร็จขาดสมบูรณ์เลยครับครับต้องการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขนาดนั้นแล้วรัสเซียไม่รู้เลยว่าอเมริกาจะไม่ยอมให้รัสเซียมีอิทธิพลเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ว่าในจุดใดก็ตามก็ผมก็ทราบเลยครับแต่ก็ต้องเตรียมการเอาไว้เหมือนกันแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคือทางรัสเซียและตัวเองไม่ได้เปิดให้อเมริกามีพื้นที่ที่จะแทรกเข้ามาได้เลยเพราะฉะนั้นอเมริกาก็เลยทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเมื่อวานเนี่ยเดปูตินสั่งขีปนาวุธของรัสเซียยิงตูมเข้าไปในอิสราเอลเนี่ยสถานการณ์จะเป็นเรื่องอื่นเลยฮะแล้วมันก็นั่นแหละนี่คือเป็นการเดินเกมทางการทูตที่ค่อนข้างจะฉาบฉลาดเหมือนกันซึ่งรัสเซียทำได้ถ้ารัสเซียจะทำเมื่อวานนี้ก็ทำได้ยิงซัดเข้าไปในอิสราเอลเพราะว่าต้องการสั่งสอนอิสราเอลนี่นะแต่ว่าแต่ปูตินเดินเกมนิ่มมากนะครับผมเพียงแต่เอามาใช้ความใจเย็นเป็นหลักครับเพราะว่าเหมือนกับว่ายอมเอาของปลายทางที่เป็นชิ้นใหญ่ดีกว่าได้ของชิ้นเล็กๆกันนะฮะนี่คือการของปูตินแต่ว่าอิสราเอลไม่รู้เลยว่าเสี่ยงมากเลยทำอย่างนั้นเสี่ยงมากอิสราเอลไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าเขาเองก็ตัวมากเพราะว่ากว่าที่อิสราเอลจะได้ครอบครองดินแดนอิสราเอลปัจจุบันนี้เนี่ยอิสราเอลทุ่มเทไปมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยอิสราเอลต้องทำแล้วแล้วก็กับสหรัฐเองเนี่ยอิสราเอลก็ผมคาดว่านะอิสราเอลก็ต้องมีความพยายามที่จะขอสหรัฐมาช่วยประเด็นนี้แหละแต่ด้วยปัญหาภายในสหรัฐเองเนี่ยที่ติดขัดหลายอย่างสหรัฐก็ทำได้ไม่เต็มที่ท้ายที่สุดอิสราเอลก็ต้องตัดสินใจอย่างนั้นนะฮะแต่ว่านี่คือคอมเมนต์ส่วนตัวผมนะครับเพราะอิสราเอลก็ยังไม่ได้ออกมาแถลงว่าเขาผิดหรือถูกหรือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่าไอ้มุมมองจากรัสเซียเนี่ยเขามองว่าเป็นความตั้งใจของอิสราเอลนะครับอิสราเอลเงียบมากนะหลังจากเกิดเรื่องแล้วยังไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมยังครับแต่ว่าเมื่อวานก็เห็นเท่าที่ติดตามแหล่งข่าวจากรัสเซียเนี่ยก็เห็นว่ามีการโทรฮอตไลน์กันระหว่างปูตินกับเบนจามินเนทันยาฮูนะครับผู้นำอิสราเอลแล้วนะฮะว่าอาจจะต้องมีการพบกันในระดับสูงเพื่อคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะข้อจริงแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้อยากมีปัญหากันเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของอิสราเอลและรัสเซียเนี่ยก็ใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวรัสเซียไปเที่ยวอิสราเอลเยอะมากแล้วก็อิสราเอลเองก็
มีการค้ากับรัสเซียที่ในระดับสูงเหมือนกันอืมครับพูดถึงบรรยากาศที่ขนุงกระหนิงระหว่างปูตินกับสีจิ้นผิงที่วลาดิวอสต็อกเนี่ยอาจารย์อดุลวิเคราะห์ว่าอย่างไรว่าตอนนี้ความแน่นแฟ้นระหว่างจีนกับรัสเซียนี่จะนำไปสู่ขั้วอำนาจใหม่ที่จะมาคานอเมริกาได้ยังไงหรือเปล่าก็ผมคิดว่าเป็นการพยายามแสดงออกทางสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยมีความเหมือนแน่นขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นการชี้ช่องให้เห็นว่าความสัมพันธ์จะมากขึ้นอีกเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดมันกี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับปูตินก็จะพบกับคิมของเกาหลีเหนืออีกซึ่งถ้าการพบกันทั้งนั้นมีผลการประชุมที่เข้าข้างและมีผลประโยชน์ทางรัสเซียเองเนี่ยก็อาจจะยิ่งทำให้ภาพมันชัดขึ้นว่าโลกมันอาจจะแบ่งเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนนะครับครับอืมครับก็มองไปแล้วเกาหลีเหนือเนี่ยตอนนี้ก็มาปรึกษาพี่ใหญ่จีนและรัสเซียไม่น้อยก่อนที่จะตกลงหรือไม่ตกลงอะไรกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างคือน่าจับตามองมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีผลกระทบต่อทุกคนทั่วโลกนะครับก็เกี่ยวเรื่องการพลังงานเรื่องน้ำมันเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับครับมันโยงไปถึงที่อเมริกาทำสงครามการค้ากับจีนอยู่ขณะนี้แล้วก็ทรัมป์ก็โทษว่าที่เกาหลีเหนือคิมจองอึนยังไม่ค่อยขยับเกี่ยวกับเรื่องเลิกโครงการนิวเคลียร์ก็เพราะว่าจีนไปให้ท้ายเอาไว้คล้ายๆกับจีนไปกระซิบกระซาบว่าคิมไม่ต้องไปตามทรัมป์มากมายนักหรอกผมจะช่วยคุณเองคุณไม่ต้องห่วงผมมองดูคล้ายๆก็ว่าทรัมป์ก็พูดเป็นที่สาธารณะเลยนะครับว่าเนี่ยจีนตอนนี้ไม่ค่อยร่วมมือกับเราเท่าไหร่เรื่องเกาหลีเหนืออาจจะเป็นเพราะเรื่องสงครามการค้าก็ได้ก็เป็นไปได้ครับที่ทางเกาหลีเหนือเนี่ยจะทำอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างที่คุณสุนชัยว่าสหรัฐเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวโยงเรื่องสงครามการค้าเพราะว่าสงครามการค้านี่เป็นเรื่องที่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่รู้กันดีว่าคู่ค้าของระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยเป็นคู่ค้ารายใหญ่และมีการค้ากันสูงมากการกระทำของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะของทั้งสองประเทศเองแล้วถ้าเรามองย้อนดูในประวัติศาสตร์เนี่ยสงครามใหญ่ๆของโลกนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็เกิดมาจากเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของการสงครามทางการค้านี่แหละครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องน่าติดตามต่อไปนะครับแต่ว่าตะวันออกกลางนี่แหละต้องจับตาเป็นพิเศษเลยว่าจะขยับยังไงคิดว่าอิหร่านจะทำยังไงกรณีกับโดนัลด์ทรัมป์อิหร่านนะครับตอนนี้อิหร่านเนี่ยผมว่าอิหร่านรอสัญญาณจากรัสเซียแล้วก็จากทั้งซีเรียว่าจะทำยังไงผมว่าอิหร่านตอนนี้เนี่ยเขาเองก็ไม่กล้าเดินเกมโดยลำพังเนื่องจากประเมินศักยภาพตัวเองแล้วว่ายังติดขัดหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยก็ต้องดูก่อนว่ารัสเซียจะมีปฏิสัมพันธ์ยังไงกับประเด็นเหล่านี้นะครับครับครับผมครับแต่ก็อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างลำบากในอิหร่านเพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเรื่องประท้วงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องราคาสินค้าที่แพงขึ้นฉะนั้นภายในมีปัญหาพอสมควร ครับผมอิหร่านก็ใช่ครับว่าภายในมีปัญหาเยอะครับแต่ว่าถามว่าสถานการณ์ตัวนี้ดีขึ้นไหมคือดีขึ้นเยอะมากดีขึ้นเยอะมากนะครับไม่จากว่าได้ยินไหมฮะได้ยินครับครับโอเคครับก็คือของอิหร่านเนี่ยสถานการณ์เนี่ยถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็ได้มีรัสเซียเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็กับจีนเองเนี่ยตอนนี้จีนเข้าไปมีบทบาทในเรื่องเศรษฐกิจของอิหร่านค่อนข้างมากนะครับใช่ฉะนั้นในเวทีการเมืองของตะวันออกกลางตอนนี้เราเห็นชัดเจนเหมือนกันว่าจีนกับรัสเซียเข้ามารวมกลุ่มนึงอเมริกาอยู่อีกกลุ่มนึงครับผมแล้วก็เห็นอเมริกากับอิสราเอลกับซาอุอยู่ข้างนี้จีนกับรัสเซียก็อยู่อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันก็แต่ว่าในแง่ของเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยอาจารย์ดุลว่าอะไรสำคัญกว่าเรื่องน้ำมันในตะวันออกกลางจะเป็นตัวกำหนดการเมืองอีกต่อไปไหมเหมือนอดีตไหมยังไงผมว่าตอนนี้เนี่ยมาจะต้องไปคู่กันแล้วนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยในยุคปี2000ต้นๆเนี่ยเศรษฐกิจค่อนข้างจะนำนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยเรื่องของความมั่นคงเนี่ยก็เข้ามาเพราะว่ามันมีกลุ่มก่อการร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เรื่องอาวุธที่มันพัฒนาไปเยอะมากเนี่ยก็ต้องไปคู่กันต่อไปเนี่ยน้ำมันเนี่ยจะลดบทบาทลงเรื่อยๆทั้งนี้เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำให้น้ำมันเนี่ยมีพลังงานอย่างอื่นที่เป็นทางเลือกมากกว่าน้ำมันเนี่ยนะครับก็เลยคิดว่าน้ำมันจะลดบทบาทลงเรื่อยๆแต่จะเป็นเรื่องของการ
การยึดที่ตั้งมากกว่าแล้วก็เรื่องของการค้าหรือการทำเศรษฐกิจอย่างอื่นมากกว่าที่จะเป็นตัวนำบทบาทของทุกประเทศในตะวันออกกลางนะครับใช่ใช่ครับเนี่ยผมกำลังจับตาไปที่ซีเรียวันนี้แหละหลังจากเมื่อวานเหตุการณ์เครื่องบินของรัสเซียถูกยิงตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องร้อนขึ้นมาทันทีครับต้องขอบคุณอาจารย์อดุลที่มาติดตามวิเคราะห์เรื่องนี้ครับยังไงครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์อดุลต้องไปซาอุดิอาระเบียมาใช่ไหมครับมาจะได้ใช่ครับผมกันก่อนผมเพิ่งไปซาอุดิอาระเบียมาครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแล้วก็ได้พอทราบข้อมูลว่าตอนนี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจในเรื่องนี้ในซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับใช่ใช่สัปดาห์หน้าผมชวนอาจารย์อดุลมาคุยถึงเรื่องซาอุดิอาระเบียไล่ฟังหน่อยน่าสนใจมากมากนะได้ครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ดุลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ